สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรม eForm ในการช่วยอำนวยความสะดวกให้เราทำงานเนาะจากที่ใช้มาแล้วประมาณระยะเวลาหนึ่งปีหนึ่งแล้วกันนะครับก็ยังมีเจ้าหน้าที่บางท่านยังทำงานไม่เขาเรียกว่ายังไม่สุดซอยเข้ามาได้แค่กลางซอยเนาะก็คือวิธีการที่เราจะทำให้สุดซอยนั้นทำยังไงนะครับวันนี้เรายกตัวอย่างเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางแบบยืมเงินนะครับทำไมถึงเรียกว่าไม่สุดซอยก็คือตามกระบวนการตามโฟลแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีประมาณ 4-5 ขั้นตอนนะครับวันนี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างของผมให้ดูแล้วกันเนาะว่าถ้าเราทำสุดซอยแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูเลือกโครงการนี้แล้วกันนะครับนี่เนาะสเต็ปแรกเท่าที่เราทำมากันแล้วเนี่ยอย่างสื่อขอนำมาเดินทางเนี่ยเราก็ทำกันได้แล้วสัญญาการยืมเงินเราก็ทำเป็นกันบ้างแล้วเนาะแล้วก็หลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วก็พวกนี้เราทำกันเป็นบ้างละแต่กระบวนการสุดท้ายเนี่ยการส่งใช้เงินยืมตรงนี้นะครับเรายังมาไม่ถึงสุดซอยตรงนี้นะครับก็จะสอนว่าวิธีการล้างเงินยืมทำแบบไหนกระบวนการสุดท้ายเนี่ยให้ที่เข้ามาตรงนี้นะครับสัญญาตรงนี้หนังสือขออนุมัติส่งใช้เงินยืมตรงนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็จะมาเพิ่มข้อมูลใช่ไหมครับตรงนั้นเราเพิ่มข้อมูลเสร็จแล้วก็เป็นเรื่องอะไรแล้วก็กดบันทึกไปเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมอนุมัติผมบันทึกไปเรียบร้อยละมันก็จะได้เป็นเรื่องนี้ขึ้นมาเนาะเสร็จแล้วอ่ะบันทึกก่อนอย่างนี้มันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะหน้าตาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปดึงจากสัญญายืมมันระบบมันก็จะดึงมาให้นะครับระบบมันก็จะดึงมาให้ว่าจากเลขเนี้ยเราใช้ในการเดินทางครั้งเนี้ยเราใช้สัญญายืมเลขที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ขออนุญาตกลับไปก่อนอันนี้ไม่ใช่นะครับนี่ลบไปก่อนนี่นะครับเนี่ยวิธีการนะครับก็เป็นแบบประมาณแบบนี้นะเราก็มาเคลียร์ค่าใช้จ่ายตรงนี้ส่วนตรงนี้มันก็จะดึงมาจากค่าใช้จ่ายจากใบสําคัญหนังสือยืมเงินนะครับหนังสือยืมเงินของเราว่าค่าใช้จ่ายเราเท่าไหร่เนาะก็จะดึงมาจากอ๋อไม่ใช่ครับโทษทีไม่ใช่มาดึงมาจากยืมเงินดึงมาจากหลักฐานการเดินทางของเราว่าแต่การเดินทางของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่เนาะแล้วมันก็จะโยงมาในโฟลนี้ให้เสร็จแล้วแล้วก็มีเงินเหลือจากเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับสุดท้ายหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นี่เนาะมันก็จะบอกว่าเรายืมหนังสือขอนำมาเดินทางเราหนังสือลงมาที่เท่าไหร่หนังสือเลขที่อะไรลงที่เท่าไหร่เนาะสัญญายืมเลขที่อะไรจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับก็ค่าจ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจ่ายไปจ่ายอะไรบ้างก็จะรวมแล้วค่าจ่ายเท่าไหร่ก็เมื่อมาหักลบกบหนี้กันก็จะเหลือเงินคืนเท่าไหร่นะครับในกรณีที่เงินคืนเกิน 20% ระบบก็จะให้เราใส่เหตุผลไปด้วยนะครับโอเคหวังว่าทุกท่านได้ดูคลิปนี้แล้วก็จะทำงานให้จนถึงสุดซอยนะครับขอบคุณครับ